กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟัน G Herb นะคะช่วงนี้ยาสีฟัน G Herb ขายดีนะเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ของที่เราพูดมาทั้งหมดเราไม่เคลมเกินจริงนะคะเราพูดตามความเป็นจริงเลยปัญหาเรื่องของฟันผุหินปงหินปูนอันนั้นมันเด็กๆไปละเด็กๆค่าพงค่าพักอันนั้นมันเด็กๆนะคะแต่ว่าปัญหาหลักของฟันช่องปากก็คือปัญหาของกลิ่นปากเพราะหลายคนเนี่ยมีปัญหากลิ่นปากที่มันรุนแรงแล้วก็บางคนแปะฟันจัดฟันกลิ่นปากมันมาหือมามาหาบันเทิงเลยนะคะมันสร้างบุคลิกภาพที่ไม่ดีต้องใช้ G Herb ค่ะพี่บอกเลยยี่ห้ออื่นเอาไม่อยู่นะคะมันต้อง G Herb อันนี้สำหรับกลิ่นปากโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีกลิ่นปากที่แบบว่าหืมมาโอ้ราคาโหดอ่ะต้องใช้ G Herb วันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1หลอด120กรัมครับใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ5หลอดเหลือเพียงแค่ 1,000 เท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624ครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับกับ G Herb นะครับเมื่อวันก่อนแม่พาเด็กไปแคสละครผ่านแล้วคนหนึ่งเซ็นสัญญากับช่องนะฮะมาในช่วงนี้ครับไปดูปลดฟ้าผ่าครับ MUT บึงการครับพ้นตำแหน่งนะฮะช่วยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ MUT แต่ละจังหวัดเขาก็มีหมดแล้วเนาะก็ได้มงกันไปแล้วนะครับเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยบึงการเขาก็ได้ไปแต่ว่าเธอคนนี้เองถูกปลดอย่างฟ้าผ่าเลยนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานจากเพจ Facebook นะครับ MUT บึงการเผยแน่ถึงแถลงการนะฮะมีข้อความบอกว่าทางกองประกวด MUT บึงการ2023ได้มีการปรึกษาและตกลงกันแล้วว่าทางกองประกวดขอทำการปลดนางสาวปิระวดีขำสุวรรณ MUT บึงการ2023ออกจากตำแหน่งในการประกวด Miss Universe Thailand 2023ตั้งแต่24มิถุนายน66ค่ะเนื่องด้วยเหตุผลทางที่ทางกองประกวดไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างทั่วถึงตามที่คาดหวังเอาไว้นะฮะแล้วก็เนื่องจากทางกองประกวดมีความคิดเห็นนะฮะบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ตรงกันในการทำงานกับทางทีมใหม่ของทีมบึงการและก็เนื่องจากน้องอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กับทางกองประกวดได้ดังนั้นจึงขอทำการปลดนะฮะทางด้านของ MUT บึงการออกไปนะฮะเพื่อให้น้องได้พบโอกาสที่ดีขึ้นรวมถึงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจในการทำงานหรือได้รับโอกาสจากทางจังหวัดใดที่สามารถดูแลน้องได้ทางกองประกวดก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเพราะการเป็นนางงามมาถูกปลดถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปตื่นเต้นนะคะก็ปลดไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาหาคนมาแทนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกเวทีที่ประกวดแบบ77จังหวัดค่ะนะคะอเมริกา USA ก็มีการปลดนางงามรัฐก็มีนะคะเวเนก็มีการปลดเป็นเรื่องปกติบางทีเนี่ยนะคะข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่ตั้งกันไว้เขาก็เปลี่ยนเขาก็ปลดกันหรือบางทีเนี่ยก็มีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนเขาก็ปลดกันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหากันจะเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็อาจจะช่วงแรกๆก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของแบบอาจจะแบบว่าทั้ง CD อาจจะแบบว่าเอาโดยรวมแล้วกันนะทั้ง PD CD เนาะบางก็มีหลากหลายปัญหานะคะกับปัญหาหลักๆค่ะเช่นน้องไม่มีทีมที่โปรเฟชชั่นอลดูแลหรือไม่ก็เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังหรือไม่ก็ตัวคนที่เขาจัดเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลน้องเพราะว่าเขาตกลงในตอนแรกอาจจะเป็นแค่ว่าจัดประกวดให้แต่ว่าให้มาใส่สายสะพายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีหลากหลายปัญหาค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะอย่าไปตื่นต้องตื่นเต้นเรื่องปกติค่ะปลดเวทีนี้ก็ไปเวทีนู้นปลดจังหวัดนี้ก็ไปจังหวัดนู้นก็เยอะแยะก็ย้ายภาคกันได้ข่าวว่าพิธีกรอดีตพิธีกรช่องเราก็ได้ตำแหน่งแล้วสักจีบ้านกูเลยสงขลาได้ MUT สงขลาไปได้ MUT สงขลาเออนะคะทำไมอ่ะมันก็ไปของมันได้อ้าวเก่งมันเก่งนะตอบคำถามตอบคำถามได้ไม่รู้ยังไม่ได้ดูอดีตพิธีกรช่องเรานะคะก็ไปแล้วนะคะเป็นไอ้ Miss Universe Thailand ปะอาศัยสภาจังหวัดสงขลานะคะบ้านพี่เต่าเองนะคะสงขลานะคะแล้วโอมเมื่อไรจะลงสุพรรณคะไม่ลง Miss Universe สุพรรณลงใช่ไหมไม่ลงเดี๋ยวว่างๆลงนะแม่พาไปไม่เอาอ่ะเชื่อแม่ไม่เออเชื่อแม่ แม่จะเอาชุดไว้น้ำโอมใส่ไซส์ใช้อะไรนะไซส์ S ใช่ไหมแม่จะเอา M ใส่ได้เลย 3S อะไรนะ 3S เออแม่เอา M เลยทำไมมันจะได้รัดกี อ้าวจริงๆนะ
ชุดว่ายน้ำเนี่ยอย่าใส่พอดีตัวนะให้ใส่เล็กกว่าไซส์ตัวเองอีกไซส์นึงนะ มันจะรัดพอดีนั่นแหละมึงปิ้นแน่นอนลูกตกเปแต่ว่าจะเป็น MUT ปีนี้โอ้โหแต่ละคนมากันนะทำไมอ่ะโอ้โหแต่ละคนก็แบบเดือดๆทั้งนั้นเลยอ่ะตกใจว่าหน้าไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงบ้าเหรอแม่ใครจะไปว่าได้เขาหน้าไหมมันมีเขาหลายคนที่ค่อนข้างแข็งอ่ะเออเหนื่อยค่ะก็บอกแล้วว่าเป็นศึกออลสตาร์ช้างชนช้างช้างชนช้างช้างชนช้างค่ะมีกระตุยมาบอกแม่ช้างชนช้างคือยังไงคะแม่คือผู้ชายกับผู้ชายซี่กันเหรอไม่ใช่ช้างชนช้างอ่ะอีนี่คิดแต่เรื่องอุบาทช้างชนช้างหมายความว่าขายใหญ่ชนขายใหญ่สายสะพานสายสะพายแข็งชนสายสะพายแข็งเขาเรียกว่าออลสตาร์ช้างชนช้างก็คือเดือดอ่ะเดือดแล้วมันไม่ได้แค่คู่เดียวมันมีประมาณ 4-5-6 คู่นะครับซึ่งหลายคนที่เข้าร่วม MUT และได้ตำแหน่งกันไปแล้วแล้วก็เป็นสายแข็งอย่างที่แม่บอกวันนี้มี2คนหมายพูดถึงเพราะค่อนข้างมีกระแสมากๆเหมือนตัวเองได้มงไปแล้วอ่ะคือตอนนี้คือดังตั้งแต่ยังไม่ได้ไปประกวดอุทัยมั้ยอ่ะแอนโทเนียกับวีนาสองคนอ่ะพูดเลยดีกว่าวันนี้เอาทำไมอ่ะก็ให้แม่วิเคราะห์สองคนนี้ไงแอนโทเนียกับวีนาเขาคิดว่าน่าจะยืนลึกนะคะเอานี้ก่อนนี่เอาทีละคนเดี๋ยวงงวีนาป่ะเนี่ยวีนาซิงนะสายสะพายภูเก็ตเนาะภูเก็ต MUT ภูเก็ตเขาสวยขึ้นนะวีนาซิงนี่เขาสวยขึ้นนะคะแล้วก็มาในรูปลักษณ์ที่ไม่ได้แบบว่าร่างจะระเบิดเหมือนปีก่อนนู้นวีนาแมนด้าไม่ใช่นะคะโอ้โหตัวเล็กมากน้องตัวเล็กลงมาแล้วนะคะใครบอกว่าน้องผอมแล้วตาหลุตาอะไรไม่ใช่นะคะพี่เต๋อเจอตัวจริงแล้วนะคะสวยเหมือนในรูปค่ะนะคะแล้วก็แขนลีเล็กนะคะผิวสีน้ำตาลแทนทองนะคะตาสวยจมูกเล็กนะคะปากอิ่มฟันเรียงสวยนะคะแล้วก็พูดเก่งนะคะเชื่อว่าตรงปกแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็น่าจะเตรียมตัวทีมพี่เลี้ยงเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าคราวนั้นที่ประกวดคราวนู้นน่ะขายังใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องมีเชื้อเผ่าทางแขกอินเดียเขาจะกินพวกเนยนมโรตีเนยนมโรตีนะคะทำให้น้ำหนักมันก็เขาเรียกว่าขึ้นเร็วแต่ตอนนี้น้องลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็สวยมากเขาคิดว่าน่าจะเป็นอีกศึกหนึ่งที่เป็นออสตาร์นะคะส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เคยเจอตัวจริงแล้วน้องตีทีแพเจียนพามาเจอนะคะน้องตีทีแพเจียนนะคะพามาเจอนะคะแอนโทเนียนะคะคนนี้ก็สวยนะคะเป็นอาวินานี่ต้องเป็นควีนก็จะอินเดียผสมเม็กซิโกนะคะแต่ว่าแอนโทเนียเนี่ยจะกลายเป็นควีนยุโรปนะคะเป็นพวกควีนมาจากยุโรปสาวยุโรปสวยๆนะคะก็จะมองเป็นรัสเซียก็ได้นะคะแต่ว่าจะมองเป็นเขาเรียกว่าพวกยุโรปเลยก็ได้นะคะสวยขาสวยผิวเหมือนวีนาค่ะผิวคล้ำนะคะผิวคล้ำหน้าสวยจมูกเล็กตาหวานฟันสวยแล้วก็เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดมากที่จะตอบคำถามสวยทั้งคู่ค่ะไม่รู้จะให้ใครค่ะ อีกคนนึงก็สวยหยาดเยิ้มอีกคนก็สวยแบบนางพญาค่ะแล้วทำไมมีกระแสว่า2คนนี้เหมือนว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องเล่นแบบมงก็มันมีมงอยู่อันเดียวมันมีมงอยู่อันเดียวไม่ใช่แหม MUT ก็มีตั้ง77จังหวัดมันมีมงที่จะไปเมืองนอกแค่อันเดียวมันมีแค่อันเดียวแล้วทำไมคนหนึ่งต้องบอกว่าเอ้ยต้องเป็นคนใดคนหนึ่งแน่เลยมันก็จะมีตัวอีก3ตัวแต่ว่า3ตัวนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าคือแอนโทเนียเนี่ยเขามีดีกรีมิสซูป้าไงมิสซูป้าวีนาซิงเนี่ยเขาจะมาลบคำว่าน้ำตกนางรองได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้แต่รองเท่านั้นนะคะบ้านก็อยู่นครนายกนะคะอยู่น้ำตกนางรองเขาจะลบคำว่าน้ำตกคำว่านางรองได้ไหมก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงนะคะมันก็คือมหากรรมช้างชนช้างนะคะศึกช้างแบบว่าไม่ได้ช้างปกตินะคะเป็นมาเขาเรียกว่าพญาคดจะสารชนกันเลยค่ะมึงก็เชียร์กันทีนี้กูก็ไม่รู้ว่ากูจะเชียร์ใครใครตอบคำถามดีก็เอาไปนะคะใครอย่าพลาดแล้วปีนี้แม่เป็นกรรมการเป็นอีกรอบหนึ่งเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นอีกรอบหนึ่งคืออะไรก็เดี๋ยวเขาวางให้นะคะถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าติดไปต่างประเทศแต่ถ้าได้เป็นก็คือได้ไปแค่นั้นจบค่ะโอเคนะคะเพราะว่าตกลงกับแม่ปุ้ยไปแล้วว่าโอเครู้เรื่องค่ะอ่ะพักเบรกก่อนอ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะฝากไปด้วยกับยาสีฟันจีเฮิร์บนางงามก็ห้ามปากเหม็นนะคะต้องใช้จีเฮิร์บแฟงนะคะนี่อันนี้ใช้ได้ไหมใครนะ
ถ้านางนางงามชอบแปะวีเนียแปะวีเนียต้องรีบใช้ค่ะเพราะว่าเศษอาหารมันจะไปฝังอยู่ตามซอกฟันพี่เลี้ยงซื้อให้เลยนะคะ300กว่าบาทไม่แพงค่ะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะครับก็หลอด1เนี่ยนะครับหลอดละ230บาทเองนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ถ้าใครอยากจะได้โปรเนี่ยซื้อ5หลอดหรือแค่ 1,000 เท่านั้นนะครับก็ตีแล้วแค่หลอดละแค่200เนาะใช่ค่ะถ้าใครสนใจนะครับรีบได้เลยนะครับเบอร์นี้โปรนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ